ซื้อไม่ยอมซื้อเลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะพี่ประมาณนั้นค่ะขึ้นเสียงก่อนใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าประมาณแบบว่าลูกค้ากับแม่ค้าค่ะเหมือนที่เราได้ยินนะคะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าอะไรนะไม่ซื้อหรือไม่ขายอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแบบอะไรไม่ซื้อไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักพักนึงเนี่ยแม่ค้าก็วิ่งมาแบบด่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะด่าลูกค้าแล้วก็มีปากมีเสียงกันตามในคลิปอะนะคะแล้วก็ส่วนลูกค้าเนี่ยเขาก็หันมาสวนกลับเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ทำท่าเหมือนจะมีเรื่องกันแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องกันนะคะแล้วก็เหมือนลูกค้าก็ประกาศอวดว่าเอ้ยพ่อตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของตรงนี้นะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะตามในคลิปอะค่ะเท่าที่ได้ยินเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรไม่ซื้อไม่ขายเราก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนไม่ซื้อหรือไม่ขายอะไรเงี้ยพี่นึกออกไหมคะเพราะว่าเราเป็นคนฟังเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยมันจะมีเหรอแม่ค้าไม่ขายให้ลูกค้าคนเรามันก็อยากจะขายถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราได้ยินก็คือเหมือนกับแบบอะไรไม่ซื้อไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าที่ไม่ขายเนี่ยเพราะมันเป็นไซส์ใหญ่เขาก็เลยไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ตอนนั้นนะคะเราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเนาะว่าอะไรมันคืออะไรแต่ถ้าหากว่าถ้าลูกค้าจะซื้อพึงพอใจแล้วแม่ค้าไม่ขายเพราะมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะพี่คือด้วยความที่ว่ากาดหลวงเนี่ยค่ะตรงนั้นน่ะเนาะเห็นมีข่าวเยอะแล้วบางทีอย่างเงี้ยแม่ค้าอย่างเงี้ยค่ะก็พูดจาไม่ดีใส่ลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีเยอะแล้วทั้งที่เชียงใหม่เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงกาดหลวงด้วยเนาะเวลาใครไปใครมาเนี่ยเขาก็จะไปซื้อของกันนะคะอยากให้แม่ค้าเนี่ยเขาแบบเนาะอาชีพบริการอ่ะก็อยากให้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะบริการที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าบ้างเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์กเนาะที่ใครไปใครมาก็จะต้องแวะมานะคะอยากให้ปรับปรุงนิด